สวัสดีค่ะยาเรายังอยู่ที่ตลาดนัดสุพรรณอยู่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านบอลสีภูมิปัญญานะคะวันนี้มาที่สุพรรณด้วยเช่นกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูนะคะไม้ที่วังภูมิปัญญานะคะจะมีไม้อะไรบ้างนะคะสำหรับตอนนี้นะแดดร้อนมากนะคะแต่ไม้ยังสดชื่นอยู่นะคะแล้วก็ราคาหลักร้อยนะคะบอกเลยว่าราคาหลักร้อยมีนะคะด้านนี้เนาะเป็นไม้แบบว่าบ้านๆนะคะแต่ราคาหลักร้อยนะคะอันนี้เป็นอะไรนะคะอันนี้เป็นกวนอิมครับกวนอิมราคาเท่าไหร่คะอย่างเงี้ยต้นละร้อยครับราคา100บาทนะคะเนี่ยโอ้โหราคาน่ารักมากเลยแต่บอกก่อนนะคะว่าถ้าออนไลน์เนาะก็จะมีค่าส่งอีกต่างหากใช่ไหมคะครับแล้วก็จะมีอย่างนี้เป็นอันนี้เป็นตะละแม่ตะละแม่กุสุมาตะละแม่กุสุมาราคาละคะราคา100บาทเหมือนกันครับโอ้โหราคา100นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นขุนศรีโคชคงครับขุนศรีโคชคงราคา200บาทนะคะคือเขาโตแล้วนะคะก็มี3ใบแล้วนะคะอย่างนี้นะอันนี้กัดสีแล้วก็มีนะจ๊ะเนี่ยค่ะกัดสีแล้วนะคะราคาหลักร้อยบอกเลยนะคะอันนี้ก็คือพื้นๆแล้วก็จะมีพญาพันวังนะคะอย่างนี้ก็กัดสีแล้วเหมือนกันนะคะตัวนี้ใช่ค่ะอย่างนี้นะคะขออนุญาตนะคะอย่างนี้นะคะเนี่ยราคา250บาทราคาที่แบบว่าไปต่อได้นะคะถ้ามากับพี่บีคิด200เลยครับโอ้ถ้ามาจากช่องคณภาขาเลาะนะคะมีลดให้อีกด้วยนะคะแล้วก็จะมีได้ค่ะจอมทัพครับจอมทัพนะคะราคาอยู่ที่200บาทโอ้โหจอมทัพ200บาทที่ว่าถูกนะคะยังมีที่นี่อีกนะคะเนี่ย200บาทนะคะโอ้โหจอมทัพใครยังไม่มีนะคะเอฟได้นะคะจอมทัพแล้วก็จะมีหงเหินราคาอยู่ที่200บาทนะคะหงเหินเป็นเริ่มกัดสีแล้วนะคะหงเหินแล้วก็จะมีหนุมานคุกฝุ่นคุกฝุ่นนะคะอันนี้มีภาพให้ชมราคาอยู่ที่300บาทนะคะถ้ามากับพี่บีคิด200บาทครับค่ะโอเคถ้ามาจากช่อง YouTube นะคะราคาอยู่ที่200บาทนะคะสำหรับ FC พันธภาขาเลาะนะคะครับมีจำนวนเยอะมากนะคะบอกเลยจำนวนเยอะนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นพันธครพันธครครับราคา 2,000 2,000 เท่าไหร่คะ 2,200มีพันธครไซส์เล็กลงมา 1,200 ขุนศรีโคชคง 2,200 นะคะแล้วก็มีหนุมานจองถนน 1,200 บาทนะคะหนุมานจองถนนแล้วมันมีเล่มแห่งต้นเล็กมีต้นเล็กนี่ไงมีนางไหมนางไหมเท่าไหร่คะนางไหมคิด100เดียวฮะราคาอะไรนะคะ100เดียว100บาทนะคะราคา100บาทนะคะโอ้โหบอกเลยม่วงมงคลนะคะ350แล้วก็จะมีสีเบญจรงค์นะคะไซส์ใหญ่แล้วนะสีเบญจรงค์400บาทแล้วก็มีเพชรพันล้านนะคะเพชรพันล้านไซส์นี้เนาะเท่าไหร่คะเพชรพันล้าน100เดียวจ้ะ100บาทนะคะโอ้โหบอกก่อนนะคะราคานี้ไม่รวมกับส่งนะคะยังมีค่าส่งต่างหากนะคะมีเพชรพูนผลราคา 2,000 บาทเพชรน้ำโชคนะคะ500นะคะอันนี้เป็นยอดมงกุฎยอดมงกุฎแต่ว่าลุ้นด่างครับผมราคาลุ้นด่างเท่าไหร่คะอย่างเงี้ย800 800นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวนะคะเนี่ยค่ะคือหน้าเขาสวยแล้วก็ต้นใหญ่นะคะแต่เพียงแค่ว่าเขาไม่ป้ายไม่ด่างมานะคะแต่ก็เอาไปลุ้นเอาราคา800บาทนะคะ800บาทแล้วก็จะมีวาเลนไทน์นะคะต้นเท่าไหร่คะวาเลนไทน์วาเลนไทน์ 3,500 3,500 บาทนะคะมีอยู่กี่ต้นคะเนี่ย2ต้นมีหลายต้นพี่ที่บ้านมีเยอะมีหลายต้นนะคะสอบถามได้เนาะอันนี้ก็วาเลนไทน์กัดสีแล้วนี่นะคะเริ่มกัดสีแล้วแล้วต้นนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะต้นนี้ 5,000 จ้ะ 5,000 นะคะแล้วอันนี้คืออะไรคะอันนี้มณีล้อมเพชรแผงมณีล้อมเพชรนะคะแล้วก็จะต้นนี้ใช่ไหมคะใช่ครับต
้นแม่นะคะมณีล้อมเพชรนะคะแล้วต้นลูกอย่างนี้ขายเท่าไหร่คะอันนี้ 3,500 ครับ 3,500 บาทแพงนะคะ 3,500 ไม่แพงก็มีป้ายก็มีนะแล้วก็จะมีนี่อันนี้เพชรลาตีจ้ะเพชรลาตีนะคะอันนี้เป็นต้นแม่นะจ๊ะอันนี้ต้นลูกอ๋อแล้วต้นลูกขายเท่าไหร่คะ 1,500 จ้ะ 1,500 บาทแล้วก็จะมีข้างหลังข้างหลังเป็นเกาะเกตค่ะเกาะเกตนะคะเมืองเกาะเกตอันนี้ไซส์นี้เอามาขายหรือยังไงคะต้นนี้ 30,000 ต้นนี้ 30,000 นะคะหน้าสวยมากเลยนะคะแล้วมีต้นลูกไหมคะต้นลูกมีอยู่ที่บ้านวันนี้ไม่ได้เอามาจ้ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นกาบเหลืองต้นแรกกาบเหลืองอ๋ออันนี้คือลูกเขาค่ะก็เป็นบอนกาบนะคะอาจารย์อินนะคะของอาจารย์อินแต่ว่าไซส์เล็กอย่างนี้นะคะใช่ค่ะค่ะไซส์เล็กอย่างนี้นะแต่เหลืองมาแล้วนะคะก็เป็นเหลืองมาแล้วอย่างนี้เท่าไหร่คะอย่างเงี้ย 5,000 จ้ะราคาอยู่ที่ 5,000 บาทนะคะสำหรับนะคะร้านนี้เนาะถ้าท่านผู้ชมสนใจไม้นะคะก็สามารถติดต่อได้นะคะที่คุณเอนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0877493987นะคะวังภูมิปัญญานะคะคือสวนบอลที่วังภูมิปัญญาที่เราเคยไปถ่ายนะคะคุณพัฒนะคะเราเคยเข้าไปที่สวนแล้วนะคะก็เป็นสวนที่ทำเองนะคะทำไม้เองราคาก็อาจจะถูกนะคะแล้วก็สามารถรับไปเพื่อที่จะต่อไปต่อได้นะคะราคาแบบไปต่อได้นะคะมีสีบุรีรัมย์นะคะต้นนี้เท่าไหร่คะสีบุ 1,200 บาทเนาะขออนุญาตชมไม้นะคะอับสรสวรรค์มีอับสรด้วยนะคะมีศิลาหุ้มทองอย่างนี้เท่าไหร่คะศิลาหุ้มทอง 1,500 ค่ะ 1,500 บาทนะคะอยากบอกนะไซส์เบบี้นะแต่ว่าหน้าเขาก็มาแล้วนะคะหน้าก็กัดมาแล้วเนาะอันนี้เป็นเรนูนครต้นนี้เท่าไหร่คะเปิดไว้6,000นะคะอ๋อแล้วก็จะมีทศกัณฐ์นะคะมีสุรเสนนะคะมีเท้าหิรันทศกัณฐ์อย่างไซส์นี้เท่าไหร่คะ2,500แล้วก็จะมีไซส์เบบี้อย่างนี้นะคะเล็กๆ เนาะอันนี้เท่าไหร่คะ 1,500 ค่ะ 1,500 บาทราคาแบบว่าโอเคนะคะวันนี้มีสีบุรีรัมย์หลายต้นเลยอันนี้เป็นซับแผ่นดินเหรอคะค่ะราคาอยู่เท่าไหร่คะอย่างเงี้ย800ค่ะ800ชายชนมีชายชนนะคะสวยๆแล้วก็มีไม้อย่างอื่นนะอย่างเงี้ยเป็นไม้ธรรมดาอย่างนี้ขายออนไลน์ไหมคะขายค่ะขายใช่ไหมเผื่อท่านผู้ชมนะคะสนใจนะคะเป็นสีบุรีรัมย์หรือว่าจะเป็นเจ้าคุณพักคังใช่ไหมคะอย่างเงี้ยเท่าไหร่คะเจ้าคุณพักคัง500บาทนะคะแล้วที่นี่น้องเขามีส่งออนไลน์เนาะนะคะถ้าเกิดว่าสนใจไม้ก็ติดต่อน้องได้ที่ช่องทางไหนคะ Facebook อะไรคะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะคะโอเคได้ชื่อ Facebook นะคะชื่ออะไรนะเนี่ยรักเก้ารักเก้านะคะโอเคขอบคุณนะคะเดี๋ยวฝากติดตามเพจFacebook น้องเขาด้วยแล้วกันนะคะก็มีไม้สวยๆหลายต้นอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ราคาก็ต่อรองได้ไหมคะราคาต่อรองได้นะคะน้องบอกมีอันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นหลวงราชหลวงราชเสน่หามีเท้าหิรันมีแสงพระธาตุนะคะมีปานตะวันนะคะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยนาคราชอ๋อนาคราชสวยอย่างนี้ขายเท่าไหร่คะอันนี้800ครับ800บาทอันนี้เป็นเจ้ากุงอังวะเจ้ากุงอังวะอย่างนี้ขายเท่าไหร่คะ700บาทนะคะเจ้ากุงอังวะโอ้สวย
สวยๆค่ะเจ้ากุ้งอังวะแล้วก็ราคาไม่ถึงพันนะคะแล้วอย่างนี้อะไรคะเนี่ยเป็นลูกไม้ด่างค่ะเป็นลูกไม้เป็นลูกไม้นะคะแต่ลูกไม้ด่างเนาะขอบคุณมากนะคะส่งออนไลน์ไหมคะเนี่ยไม่ได้ส่งถ้าอยากได้นะคะเจ้ากุ้งอังวะนะต้องมาติดตามที่สุพรรณได้นะคะค่ะเดี๋ยวมาชมอโกดิมาบ้างนะคะอันนี้เงินเต็มบ้านราคา120บาทนะคะมีสุขสมใจปองนะคะ100บาทอโกดิมานะคะเนี่ยอัญมณีขาวกระถางละ50บาทนะคะใช่ครับต้นไข่ต้นมันเลยฮะอ๋อก็คือแม่เขาใช่ค่ะเทพจากต้นนี้เลยครับเทพจุตินะคะอันนี้เป็นก็เป็นลูกไม้เป็นลูกของต้นนี้เลยเป็นลูกของต้นนี้เลยโอ้ก็คือไม่ได้ผสมผสมครับผสมพ่อเป็นมูลสวัสดิ์อ๋อพ่อเป็นมูลสวัสดิ์แม่เป็นเทพจุติค่ะลูกไม้อย่างนี้ขายเท่าไหร่คะเปิดอยู่ต้นละ 1,000 ครับอ๋อราคา 1,000 อันนี้ก็ฝากเดียวกันฝากเดียวกันแต่คนละสีมันจะติดออกเขียวค่ะลูกไม้เขาก็หลากหลายไหมครับราคา 1,000 นะคะเดี๋ยวเรามาชมไม้สวยๆเหมือนเดิมนะคะนี่ครับแนะนำรักเอ่ยรักเอ่ยที่เขาตามหากันอยู่เป็นไม้ที่ว่าขึ้นเพจไม้แรงปีนี้เออค่ะอันนี้ก็ขึ้นไม่ได้เพจไม้แรงปีนี้เหมือนกันนะอันนี้นะคะรักเอ่ยคือเขาก็หลายท่านที่ตามหากันอยู่นะคะเป็นไม้ใหม่เนาะครับผมเป็นไม้ใหม่นะคะไม้ใหม่ของอาจารย์มงคลค่ะเป็นไม้ใหม่นะคะสวยแล้วตัวนี้เอามาให้ชมหรือมาขายคะเนี่ยขายแล้วเดี๋ยวรอมาลูกค้ามารับรอลูกค้ามารับค่ะตัวนี้คู่นี้ขายแล้วอันนี้หลวงตะเมืองหลวงขายแล้วฮะขายยกคู่อ๋อคู่นี้นะคะปิดไปเท่าไหร่คะปิดไป 50,000 ครับ 50,000 บาทนะคะท่านผู้ชมเบาๆนะคะแต่แอดไม่เบาเลยนะคะไม้สวยๆนะคะไม่ผิดหวังจริงๆเลยนะถ้ามาที่ร้านนี้นะคะก็มีไม้สวยๆให้ชมตลอดเลยรัศมีเงินอย่างนี้เปิดเท่าไหร่คะรัศมีเงิน 2,500 โอ้ยฟอร์มใหญ่แล้วนะคะเนี่ยใหญ่แล้วครับใหญ่แล้วต้นนี้ล่ะคะถ้าบางแก้วครับค่ะเท่าไหร่คะอย่างเงี้ยถ้าบางแก้วต้นนี้เปิดไว้12,000ครับ12,000นะคะโอ้อันนี้ก็คือสวยมากนะคะให้ชมความสวยเลยนะคะไม้สวยๆแบบนี้นะคะต้องไปติดตามที่ J&J Caladium นะคะก็ Facebook นะคะชื่ออะไรนะคะตอนนี้ล่ะจอนนี่ลันนะคะติดตามได้หรือว่าเบอร์โทรตามนี้นะคะไปแอบส่องได้นะคะไม้สวยๆมีให้ชมพริกกับเกลือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพญานาคราชสวยจังราคาอยู่เท่าไหร่คะพญานาคราชเปิดไว้ 3,000 ครับ 3,000 บาทนะคะแล้วก็มีเมืองเกาะเก็บน้ำเมืองนนท์อันนี้นะคะน้ำเมืองนนท์แล้วอ๋อราศีมังกรเหรอคะใช่ครับเท่าไหร่คะราศีมังกรเนี่ย 2,500 ครับ 2,500 บาทนะคะแล้วก็จะมีเทพเทวฤทธิ์มีวังทองนะคะโอ้ยมีเจ้าโปแก้วเท่าไหร่คะเจ้าโปแก้วเจ้าโปแก้ว 3,500 3,500 นะคะเจ้าโปแก้วราคา 3,500 มีคุ้มทรัพย์ด่างนะคะแล้วก็มีหลวงพ่อพูนอุ้ยนี่นะคะแต่ว่าของพันธภาขาล้อเนาะยังไม่กัดขนาดนี้นะคะนี่ของเขากัดสวยแล้วนะแล้วก็มีศิลาหุ้มทองเหรอคะเท่าไหร่คะศิลาหุ้มทองเอาไป 1,200 ครับ 1,200 บาทนะคะแล้วก็จะมีพรหมพิมานแต่มีความป้ายแบบยังไม่มีแดงมานะคะอย่างเงี้ยราคาอยู่เท่าไหร่คะ800ครับพี่ครับราคาอยู่800บาทนะคะคือต้องบอกก่อนนะคะว่าเขายังไม่มีแดงมาแต่ว่าเขาเปิดหน้าเขียวมาแล้วนะคะด่างเขียวมาไม้สวยนะคะแล้วที่นี่มีส่งออนไลน์ไหมคะมีครับมีใช่ไหมคะแล้วถ้าสมมุติว่าท่านผู้ชมสนใจไม้จะติดต่อได้ช่องทางไหนคะเบอร์โทรศัพท์นะเบอร์อะไรคะ083ครับ083 649ครับ649 6522ครับ6522นะคะก็จะมีที่เราเจอนะคะก็จะมีลา
ราศีมังกรนะคะสำหรับราศีมังกรแล้วก็จะมีหลวงพ่อพูลนะคะที่น่าจะเป็นราชาวดีครับประเทศไทยลุงราชาวดีนะคะเท่าไหร่คะราชาวดี 3,500 ครับ 3,500 บาทนะคะอุ้ยเทพไทยลุงอันเนี้ยหน้าขาวใช่ครับแต่อันนี้หน้าชมพูใช่ครับโอ้โหเทพใส่ลุงบอกเลยทำไมสวยอย่างนี้เท่าไหร่คะอย่างเงี้ยตอนนี้ผมเปิดไป 3,500 3,500 บาทแล้วตัวนี้ล่ะคะหน้าขาวเปิดไป 4,500 ครับ 4,500 อย่างนี้จะเลี้ยงยากไหมอ่ะหน้าขาวอย่างเงี้ยก็จะยากกว่าหน้าชมพูนิดนึงครับแต่เวลาต้นแม่เขากัดสวยมากครับกัดชมพูขึ้นมาโอ้ค่ะใช่ครับในกระดูกสวยไม้สวยนะคะก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะมีเฟซบุ๊กที่จะเข้าไปส่องไหมคะเขามีครับมีใช่ไหมคะเดี๋ยวขอดูหน้าเฟซบุ๊กหน่อยได้ไหมคะได้ครับหน้าเฟซบุ๊กนะคะชื่อธีรพันธ์ไม้สวยๆนะคะเนี่ยวังทองพญามนมีพิษณุโลกพิษณุโลกเท่าไหร่คะเนี่ยพิษณุโลกพิษณุโลก600บาทนะคะพิษณุโลกนะคะ600ตอนนี้ก็น่าจะประมาณเป็นช่วงบ่ายนะคะก็จะแดดแรงนิดนึงนะคะตอนนี้แดดแรงนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินไปแล้วกันเนาะบางช่วงอาจจะย้อนแสงนะคะตอนนี้โอ้วันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมร้านนี้กันนะคะมีเป็นมังกรแดงเหรอคะใช่ครับมังกรแดงเป็นไม้กาบนะคะสีแดงเลยอย่างนี้เท่าไหร่เหรอคะ900บาทนะคะอ๋อแล้วอันนี้ทำไมคนละชื่อกันเลยอ่ะแสงแสงสุวรรณครับคนละลายดูจากกาบใบขีใบทองแดงขนาดใบแสงสุวรรณนะคะแต่อันนี้ก็กาบเหมือนกันใช่ครับเหมือนกันโอ้กาบเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็คนละชื่อนะมีโอ้โหปลายพญาเหรอคะใช่ครับปลายพญาปลายพญานะคะชื่อนี้เรายังไม่ได้ยินก็จะมีบางรักนะคะอันนี้อะไรคะชมพูเนี่ยค่ะนี่ครับค่ะวาสุกีครับวาสุกีนะคะใช่ครับเป็นบอทีชมพูครับเป็ดยาวมาแล้วเป็ดยาวมาแล้วพ่อเป็ดยาวมาแล้วอย่างวาสุกีนี้เท่าไหร่คะวาสุกี650บาทนะคะแล้วก็จะมีนพพระเก้านพพระเก้าที่ไม่ตายเป็นหน้าแดงอันนี้เท่าไหร่คะ650บาท650อ๋อราคาไม่แรงนะคะแต่เขาไม่มีโอกาสป้ายแล้วใช่ไหมไม่ครับจะเป็นหน้าแดงนะคะหน้าแดงครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตัวจริงเสียงจริงค่ะตัวจริงเสียงจริงทุกวันตรงปกไหมคะเสียงจริงตรงปกไหมจำเสียงได้เลยค่ะเนี่ยค่ะถ้า FC แล้วจะมีแต่รุ่นนี้เดียวดูครับอาจารย์รุ่นนี้จริงๆเลยค่ะว่าก็จะทำเดี๋ยวนะคะสิ่งไหนแล้วอันนี้เป็นสัจธรรมใช่ไหมคะอันนี้ราคาเท่าไหร่คะสัจธรรมแต่ละ90ครับ890สัจธรรมตัวนี้มันกัดไม่เต็มที่ก็จะเป็น550อ๋อแต่หน้าสีชมพูเลยนะคะราคาจะกัดแบบนี้อ๋อแต่คนละสีนะคะเนี่ยดูแล้วเขาคนละสีแต่เป็นสัจธรรมเหมือนกันนะคะราคาไม่ถึงพันนะคะบอกเลยแล้วก็จะมีจอมทัพจอมทัพอย่างนี้เท่าไหร่คะเนี่ย300ครับ300บาทนะคะท่านไหนที่ยังไม่มีนะคะจอมทัพนะคะราคาหลักร้อยนะคะ300บาทหน้าเอฟมากนะคะบอกเลยหน้าเอฟมากเลยแล้วอันนี้เป็นหนุมานจองถนนนะคะมี2ไซส์เท่าไหร่คะหนุมานจองถนนอย่างเงี้ยนะตัวนี้เท่าไหร่นะต้นแม่พันสอง 1,200 บาทแล้วก็เป็นไซส์นี้นะคะ800บาท800บาทนี้3ใบแล้วนะคะแล้วก็เป็นไซส์ที่แบบว่าจะตั้งแม่ได้แล้วเนาะใช่น่าจะมี 3-4 เดือนแล้วอ่ะนี่เข้าเฝ้าครับเข้าเฝ้าราคาเป็นยังไงคะตอนนี้กว่า150ครับ
850นะคะหลวงพ่อพาขัดสมาธิอันนี้ขัดสมาธิเหรอคะใช่ครับต้นนี้เท่าไหร่คะต้นนี้ก็850ครับ850เหมือนกันนะคะโอ้มีตัวนี้450อ๋อมีไซส์เล็กลงมาด้วยนะคะ450บาทนะคะเนี่ยอันนี้จะเป็นทนทงไหมไม่ใช่สีปาดเหรอคะไม่ใช่ครับสีปาดเขาจะแหลมยาวครับอ๋ออันนี้หนุมานเชิญธงนะคะเขาจะกัดสีชมพูไปเรื่อยอ๋อราคานะคะ550ครับ550นะคะหนุมานเชิญธงนะคะอ๋อสำหรับนะคะร้านนี้เนาะท่านผู้ชมสนใจไหมแล้วติดต่อได้ที่ไหนนะคะช่องทางไหนนะเฟซบุ๊กนะคะเฟซบุ๊กอะไรคะพอลลี่นานาค่ะพอยลี่นานาพอยลี่นานานะคะก็ฝากร้านด้วยนะคะ Facebook พอยลี่นานานะคะถ้าสนใจก็แอบเข้าไปส่องได้นะคะจอมครับนะคะมีไซส์นี้เลยใช่ครับเท่าไหร่คะอย่างเงี้ยขายต้นละ500ครับจอมครับ500บาทโอ้โหราคาแบบน่าเอฟมากเลยถ้าเมื่อก่อนนะโอ้โหพันหลักพันนะคะหลายพันเลยวันนี้นะคะราคานี้นะคะ500บาทต้นใหญ่มากนะคะบอกเลยแล้วก็จะมีองคุลิมานนะคะไซส์เบบี้อย่างนี้เท่าไหร่คะ500ครับ500บาทนะคะโอ้ยราคาอันนี้เพชร7สีเท่าไหร่คะ200ครับเพชร7สี200นะคะท่านผู้ชมของจริงปะเนี่ยของจริงครับของจริงนะคะแต่ต้องเอาไปลุ้นเอาบางทีเขาก็มาแล้วนะครับเป็นจุดสีขาวต้องลุ้นเอานะคะราคา200นะคะนี่นะคะบอกเลยนะราคานี้200ซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะยกเว้นที่ตลาดสุพรรณอย่างเดียวนะคะอันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยลูกไม้ครับเป็นลูกไม้นะคะราคาลูกไม้เท่าไหร่คะคู่ละ500ครับคู่ละใช่ครับ2ต้น500โอ้โหพริกไปอีกนะคะแล้วก็ลูกไม้เนี่ยอันนี้หน้าด่างมานะคะบอกเลยโอ้หน้าด่างมาแล้วนะคะอันนี้เป็นลูกไม้ทั้งหมดเลยไหมคะใช่ครับที่อันนี้เป็นพระละลายอันนี้เป็นแสงพระธาตุครับแสงพระธาตุแสงพระธาตุราคาเป็นไงคะ300ครับราคาอยู่ที่300จอมทับนะคะบอกเลยมีหลายต้นมากใช่ครับแล้วอันนี้ใช่จอมทับไหมใช่ครับไซส์นี้ล่ะคะ200ครับไซส์นี้200นะคะท่านผู้ชมบอกเลยนะคะ200บาทจอมทับนะคะโอ้โหราคาแบบว่าน่าเอฟมากอ่ะคือแบบน่าเอฟมากแล้วถ้าท่านผู้ชมสนใจมีส่งออนไลน์ไม่มีครับไม่มีมีหน้าบ้านครับมีหน้าบ้านอย่างเดียวครับมีบ้านต้นไม้น้องเจมบ้านต้นไม้น้องเจมนะคะก็ลูกค้าอยากเอฟอ่ะออนไลน์อ่ะทำยังไงอ่ะถึงจะได้อ่ะเนี่ย500อ่ะส่งได้ไหมอ่ะให้เขาติดต่อก็ได้ครับค่ะติดต่อขอเบอร์โทรได้ไหมคะ095ครับ095 767 767 0344 0344ราคานี้นะคะต้องเอฟแล้วอ่ะบอกเลยราคาเนี่ยต้องเอฟแล้วนะคะฝากด้วยนะคะไปต่อกันเลยอันนี้เป็นกวักด่างใช่ๆยอดทอง3ใบโหนี่นะคะกวักด่างวันนี้เราเจอกวักด่างแล้วต้นแบบนี้ขายอยู่เท่าไหร่คะอันนี้เปิดอยู่ที่ 2,500 ค่ะ 2,500 นะคะอันนี้ท่านผู้ชม 2,500 นะคะใบนี้นะเขามีความด่างสวยสวยมากเลยแล้วก็มีไซส์เล็กอย่างนี้เท่าไหร่คะไซส์เล็กอย่างนี้ก็700750เขาจะมีหน่อแล้วค่ะอ๋อนี่ไงใช่หน่อเขาจะชมพูเดี๋ยวก็รอลุ้นว่าจะมีด่างกี่ใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นใบเดียวอย่างเงี้ยขายเท่าไหร่คะใบเดียว350ค่ะ350นะคะโอ้แต่ต้นอันนี้คือต้นใหญ่ใช่ต้นแม่นะคะต้นนี้ใช่ค่ะสวยสวยสวยนะคะนี่มัคควานมัคควานนี่สวยไม่เลิกเลยนะคะนะใช่ค่ะแล้วก็จะมีสายเสน่ห์จันนะคะเสน่ห์จันขาวนะคะไซส์เบบี้อย่างนี้เนาะราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ250บาทนะคะเอาไปเลี้ยงเองนะก็จะแบบว่าได้ลุ้นได้อันนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าไก่หรือเปล่าคะใช่ค่ะกระดูกจ
น่ห์จันทร์ขาวกลายจะอย่างนี้นะคะราคาแบบว่าน่าเลี้ยงมากนะคะ250บาทมาค่ะบรรยากาศเดินยาวๆเลยนะคะเนี่ยไม้เนี่ยคือเยอะเยอะมากอันนี้อะไรคะเนี่ยเข่าลงกาครับผมเข่าลงกาเหรอคะครับต้นแบบว่าเดี๋ยวจะให้ชมใบนะคะเนี่ยค่ะปีที่แล้วปีเท่าไหร่อันนี้เปิดอยู่เท่าไหร่คะอยู่ที่ 4,500 ค่ะ 4,500 อันนี้มีดอกออกนะคะสวยครับมีดอกออกแล้วนะคะ 4,500 บาทผมก็ถ่ายมาอยู่ด้านหลังคนแรกเหรอนี่ผมแยกดอกไม่ใช่หงเหินไม่ใช่หงเหินใช่มั้ยคะก็คือเขาจะก้านเขียวก้านเขียวครับผมค่ะเป็นหยดเลือดนางพิมพ์เลือดนางพิมพ์นะคะมีลูกแล้วด้วยต้นนี้เปิดอยู่เท่าไหร่คะ 3,800 ครับ 3,800 บาทนะคะสวยถ้าอยากชมสวยๆต้องมาสุพรรณนะคะไม้สวยๆอีกเพียบเลยนะคะพิษณุโลกนะคะโอ้สวยจังเลยมี2ต้นด้วยต้นใหญ่นะคะเป็นไซตั้งแม่อย่างนี้ขายเท่าไหร่คะ 2,500 สวยจังมีต้นลูกขายไหมคะมีแยกอยู่ต้นเหลือต้นนึงอีกแยกแล้วแต่เขาเอาแล้วแต่เขาเอาแล้วค่ะเท่าไหร่คะอย่างเงี้ยขายไป500บาทนะคะโอ้โหราคาหน้าเอฟหมายแยกหน่อครับแยกหน่อแยกหน่อหน้าเอฟนี่เหรอสองร้อยได้ที่ไหนปะปงหญิงคอฝันเท่าไหร่คะเนี่ยราคาอยู่ที่3,500บาทนะคะใช่ไหมแล้วก็อินพลังสันใช่ไหมคะใช่ค่ะมีหลายกระถางเลยแล้วก็จะเป็นอะไรคะออกสืบเหรอคะจุลพลไม่ใช่ต้นเนี้ยค่ะจุลพลเหมือนกันอ๋อจุลพลเหรอคะจุลพลเนาะราคาเท่าไหร่คะจุลพลอันนี้1,200ดีอันนี้2,900ไปแล้วอ๋อ1,200แล้วก็2,000นะคะเขามาลงตรงเนี้ยแล้วก็มีเท้ามหาพลนะคะเป็นเท้ามหาพลเหรอคะไม่ใช่ฮิรันคณาศูนย์ไม่ใช่นะคะต่างกันยังไงรู้ไหมคะต่างกันยังไงครับหน้าเหมือนฮิรันเท้าฮิรันคณาศูนย์เลยฮิรันจะตายจากข้างในออกข้างนอกครับถ้าเท้ามหาพลจะตายจากข้างนอกเนี่ยออกมาเข้ามาข้างในไม่จากริมนะคะปลายใบนะคะเข้าข้างในนะคะหน้าคล้ายกันเลยเนาะใช่ครับหน้าคล้ายกันเลยบางทีนึกว่าตัวเดียวกันอันนี้เป็นเท้ามหาพลนะคะเท้ามหาพลแล้วที่นี่มีส่งออนไลน์ไหมคะมีครับมีใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจไม้แล้วติดต่อได้ช่องทางไหนคะเนี่ยชื่อเฟซก็ได้ครับชื่อเฟซนะคะไปส่องเฟซได้เนาะครับค่ะวันหนึ่งครับ WANNUENG วันหนึ่งนะคะครับค่ะก็สามารถนะคะท่านผู้ชมสนใจไม้นะคะก็สามารถไปส่องเฟซน้องเขาได้เลยนะคะวันนี้น้องเขามีบอลโบราณสวยๆหลายตัวเลยนะคะสามร้อยทุกต้นนะคะเนี่ยมาเจอแล้วนะโอ้โหสองร้อยก็จะมีไม้นะคะเป็นลูกไม้เยอะเลยนะคะอันนี้ค่ะกระถางละ100บาทนะคะแล้วก็อันนี้150มีมัควานรังสรรค์นะคะที่นี่ราคา370บาทตัดสีแล้วก็เริ่มป้ายแล้วนะคะ370บาทราคาหลักร้อยนะคะอุ้ยเบอร์เบิ้ลมาร์ค300บาทนะคะเบอร์เบิ้ลมาร์คอันนี้เป็นจันนาคนะคะราคาอยู่ที่200นะคะจันนาคหลวงราชเสน่หานะคะ250 300บาทนะคะ
เดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศนะคะตอนนี้นะคะก็กลางวันอยู่ประมาณตอนนี้3โมงเย็นนะคะ3โมงเย็นพันธภาค่ะล้อยังเดินต่ออยู่นะคะเนี่ยอันนี้มหาไทยนะคะร้านนี้นะคะไม้สวยนะมหาไทยแล้วก็จะมีสุโขทัยเป็นไม้สุโขทัยสุโขทัยเท่าไหร่เหรอคะราคาอยู่ที่ 2,000 นะคะสุโขทัยมีองคุริมานมีวังทองมีขุนเมืองนะคะขุนเมืองไม่ใช่นายเมืองนะคะขุนเมืองแล้วก็พญาของหลวงราชเสน่หานะคะมันไม่ใช่หรอกคนหนุมานก็ไม่ใช่มันจะคล้ายหนุมานอุปภามันจะใบจะห่อๆอันนี้เป็นผู้เฒ่าเฝ้าเรือนราคา 2,300 บาทนะคะเนี่ยอันนี้หลายท่านนะคะที่แบบว่าถามหาเนาะแล้วเราก็ไม่ค่อยได้เจอนะคะแล้วก็มีชินบัญชรนะคะอันนี้ยังไม่กัดสีมีเจ้ากุ้งอังวะนะคะให้ชมอันนี้ที่ร้านเนี่ยมีส่งออนไลน์ไหมคะบอกเลยไม้ต้นใหญ่เนาะไม้ต้นใหญ่มากนะคะแล้วก็ไม้สวยด้วยส่งได้ครับส่งได้อยู่ครับค่ะไม่ได้ขายออนไลน์นะคะแต่ถ้าท่านผู้ชมสนใจไม้นะคะที่ร้านนี้นะคะเป็นไม้โบราณนะคะส่วนใหญ่แล้วจะสายโบราณสอบถามเข้ามาได้นะคะพี่เบอร์โทรอะไรนะคะ0655 752 6565 6565นะคะบอกเลยเนาะว่ามีผู้เฒ่าเฝ้าเรือนนะคะมีผู้เฒ่าเฝ้าเรือนต้นนี้ตัวครับที่บ้านก็มีเยอะค่ะแล้วก็มีเจ้ากุ้งอังวะมีหลายตัวเลยนะคะเนี่ยค่ะมีสุโขทัยนะครับที่เป็นไม้โบราณนะคะหนุมานเผาลงกาก็มีคุกขุนก็มีเผาลงจอมทัพปมใหญ่ๆก็มีครับเผาลงกาคุกขุนนะคะมีนะคะแล้วก็มีพญาขอมนะคะต้นนี้พญาขอมกี่บาทนะคะ 2,500 นะคะกินเหนากระถางใหญ่เลยนะคะเนี่ยเงินไหลขาวราคา200นะคะวันนี้ม่วงมงคล 2,000 บาทนะคะค่ะค่ะก็จะมีเบาๆยันไม้ค่ะไม้ราคาหลักร้อยนะคะก็มีหลายตัวอยู่เหมือนกันนะคะที่อัปเดตให้ชมนะคะไม้สวยๆอันนี้เป็นลูกไม้นะคะแต่สวยมากเหมือนกันนะคะถ้าท่านผู้ชมสนใจนะคะก็แวะไปดูหน้าเพจได้นะคะไม่ได้ไปก็เลยมีช้างด้วยนะคะช้างเหลืองราคาอยู่ 7,900 นะคะสวัสดีค่ะขายยันมะละกอแล้วก็สับไอขนุนด้วยนะคะเนี่ยโอ้20บาทน่ากินเลยนะคะมีหนุมานถวายแหวนเหรอคะครับผมอ๋อเหรอคะแล้วต้นนี้เท่าไหร่คะเนี่ยนี่ขายอยู่ 1,500 ครับ 1,500 บาทนะคะก็อันนี้อยู่ในนามหนุมานถวายแหวนนะคะ 1,500 แล้วก็จอมทัพเท่าไหร่คะจอมทัพ900บาทต้นใหญ่แล้วนะคะเนี่ยอันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นไม้ค่ะผมป้ายมันผมได้มาแล้วมันชื่อมันหายเลยไม่รู้ว่าชื่ออะไรฝาก FC หรือท่านผู้ชมนะคะรู้ชื่อนะคะช่วยแนะนำชื่อมาหน่อยนะคะพอดีว่าพ่อค้าก็ตอนนี้เอามาขายในนามโนเนมชื่อคือป้ายหายจริงๆเขามีชื่อนะคะแต่ว่าชื่อหายนายจันหนวดเที่ยวเท่าไหร่คะเนี่ย 1,300 บาทนะคะมีสุนทรภู่เหรอคะได้ครับสุนทรภู่เท่าไหร่คะน่ะ700บาทหลวงพ่อพูนเนาะหลวงพ่อพูนนะคะเท่าไหร่คะหลวงพ่อพูน 1,500 บาทมีไม้ที่แบบว่าอ๋ออันนี้คือตรีเพชรนะคะครับผมตรีเพชรไซส์เนี้ยเท่าไหร่คะตอนนี้ 1,200 ราคา 1,200 บาทนะคะแล้วก็จะมีพนันลาย
คุกฝุ่นไปแล้วนกพักเต้าออกสุดนี้ไหมนะเดินถนนนี้ไหมมีฮะได้เล็กก็มีอันนี้เป็นนกพักเต้านะคะแล้วก็เป็นไม้สวยๆนะคะต้นใหญ่ไซส์ใหญ่นะคะอันนี้อยู่ในน้ำเล่าปี่นะคะโอ้เล่าปี่แล้วเล่าปี่เท่าไหร่คะเนี่ยเล่าปี่ 3,500 ครับ 3,500 ถ้าไม่ตรงปกหรือว่ายังไงก็ถ้าไม่ซีเรียสเนาะแต่เขาสวยบอกเลยว่าสวยแล้วก็มีพญามนนะคะพญามนเปิดอยู่เท่าไหร่คะเนี่ยเปิดอยู่ที่พญามนเท่าไหร่4,500 นะคะไม้ที่ร้านนี้สวยนะคะแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมสนใจไม้อย่างนี้ติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะมี Facebook ครับค่ะ Facebook อย่าให้ดู Facebook นี่ผมจำไม่ได้ถ้าสนใจนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะทาง Facebook นะคะหรือว่าจะไปแอบส่งไม้ได้นะคะไม้สวยบ้านอานนท์บอนสีนะคะฝากติดตามด้วยนะคะทางช่องทางเพจนะคะขอบคุณนะคะครับผมสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสำหรับ EP 2นะคะเดี๋ยวเราจะพักเบรกกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวฝากติดตาม EP ที่3นะคะบอกเลยยังมีร้านค้านะคะแล้วก็ไม้สวยๆอีกเยอะนะคะเดี๋ยวติดตามเป็นพรุ่งนี้นะคะEP 3จะลงให้ได้รับชมนะคะสำหรับวันนี้นะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ